you're the reason of healing. I was certain that I wouldn't last, and you are the answer to questions. Good morning ค่ะก็มาเริ่มจากการล้างหน้ากันเลยนะคะโฟมล้างหน้านะคะพี่เกอร์ใช้เป็นของ La Roche Posay นะตัวนี้มันจะเป็นโฟมล้างหน้าที่ใช้แล้วรู้สึกเลยว่าหน้าเราจะสะอาดแล้วก็สดชื่นขึ้นเป็นเนื้อเจลนะคะที่เราล้างหน้าไปสักพักแล้วฟองมันก็จะออกมาอันนี้พอล้างเสร็จเราจะรู้สึกเลยว่าหน้าเรามันเย็นสบายผิวมากๆนะคะชอบมากใช้จนจะหมดแล้วแล้วพีทก็จะใช้คู่กับเครื่องล้างหน้าของ Face Factory คือช่วงนี้พีทติดการใช้เครื่องล้างหน้ามากเพราะว่าบางทีเราล้างหน้าด้วยมือมันก็สะอาดไม่พอเครื่องล้างหน้านะคะมันก็จะช่วยทำให้เราล้างหน้าได้สะอาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขจัดสิ่งสกปรกที่ตกค้างออกมาได้ค่อนข้างดีเลยตัวนี้ก็สามารถปรับระดับได้ด้วยพีทก็ใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นคู่กับโฟมล้างหน้าตัวนี้นะคะอาบน้ำนะคะพีก็ใช้เป็นสบู่ของ Lux Botanical Glowing Skin เพื่อนี้มันเป็นกลิ่นหอมหวานๆแบบหอมดอกไม้นะคะพีชอบมากพอใช้แล้วรู้สึกว่ากลิ่นมันติดตัวได้ดีแล้วก็ทำให้ผิวเรานุ่มขึ้นด้วยอาหารเช้าวันนี้นะคะพีก็จะกินเป็นสมูทตี้นะคะพีก็จะใช้เป็นเคลแอปเปิ้ลแล้วก็กล้วยนะคะที่พีแช่แข็งไว้ก็3อย่างนี้นะคะรวมกันแล้วก็ผสมกับน้ำเปล่าปั่นๆแล้วก็จะได้เป็นสมูทตี้สีเขียวๆแบบนี้นะคะอร่อยมากสำหรับพี่และพี่เป็นคนชอบกินผักปั่นอยู่แล้วแบบสมูทตี้พวกที่เป็นผักอะไรเงี้ยชอบมากๆแต่บางคนก็อาจจะกินไม่ได้เพราะกินผักมันแรงไปนะคะก็สามารถอะแดปต์ใส่ผลไม้เพิ่มเติมหรือว่าตัดผักออกก็ได้นะคะแบบไม่ใส่ผักเลยแล้วประมาณนี้แต่ว่าพี่เป็นคนชอบกินผักนะก็เลยใส่เป็นผักกล้วยแล้วก็แอปเปิ้ลนะคะพีทก็กินอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาลงสกินแคร์กันในตอนเช้านี้ก็จะใช้เป็นโทนเนอร์นะคะของเยาวดัมตัวนี้นะก็จะเป็นเยาวดัมอาร์ทิมิเซียชูตติ้งมอยเจอร์ไรซิ่งโทนเนอร์นะคะอันนี้มันก็จะเป็นโทนเนอร์ที่ใช้แล้วก็รู้สึกว่าหน้าเราชุ่มชื้นนะคะไปเลยเนี่ยหน้าผิวเป็นแบบแพ้อะไรสักอย่างต่อไปนะคะพี่ก็จะลงเป็นตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นเยาวดัมเฟิร์สเซรั่มนะคะอันเนี้ยคือดีมากทุกคนมันก็จะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นสมสมอะดีงามมากแล้วก็น้ำจะเป็นน้ำแบบใสๆแบบนี้ก็ใช้เป็นเซรั่มดีมากชอบกลิ่นอ่ะถ้าเกิดว่าใครที่แบบชอบโสมอ่ะก็คืออันนี้แหละโสมมากมีความโสมแต่หอมอ่ะชอบคือมันเขียนว่าเป็นเซรั่มแต่ว่าเยาวดัมเฟิร์สเซรั่มแต่ว่าตรงภาษาเกาหลีเขียนว่าเป็นเอเซนต์ก็อาจจะเป็นแบบเหมือนน้ำตบหรอน่าจะแต่ดีอ่ะชอบนะชอบมากเนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่าหน้ามันแบบนุ่มอ่ะแล้วก็ชุ่มชื้นและพีทก็จะลงตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปพีทก็จะลงเป็นเยาวดัมเหมือนกันช่วงนี้ก็คือใช้แต่เยาวดัมเลยนะก็จะเป็นเยาวดัม Artemisia Shooting Moisturizing Emulsion นะคะตัวนี้เป็นเนื้อครีมก็ช่วยเรื่องแบบชุ่มชื้นเหมือนกันพวกนี้ก็คือเป็นอะไรที่เบาสบายผิวสุดๆต่อไปนะคะก็เป็นครีมพีทก็ใช้เป็นเยาวดัม Artemisia Shooting Moisturizing Cream นะคะแล้วตัวนี้พีทก็ลงเช้าเย็นเลยนะแล้วพีทก็ใช้คู่กับเครื่องนะคะนี่ก็เป็นเครื่องของ
Face Factory นะอันเนี้ยมันจะเป็นเครื่องที่แบบว่า peeling absorb แล้วก็ lifting นะคะตรงนี้เหมือนเป็นเครื่องที่แบบว่าลงครีมได้แล้วก็หรือเราจะใช้แบบพวกขูดเซลล์ผิวอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะก็กดเปิดตัวเนี้ยเป็นของอันเดียวกันกับอันที่ใช้หลังหน้าค่ะตัวเครื่องหลังหน้าเครื่องหน้าคือเลิฟมากดีงามก็คืออันเนี้ยพี่ได้เห็นเขาขายที่เกาหลีแล้วก็เห็นคนเกาหลีเขาใช้กันอ่ะก็เลยลองดูบ้างนะคะมีขายใน LINE SHOP นะคะทุกคนลองเข้าไปดูได้อันนี้ครีมก็เข้าเรียบร้อยนะคะคือดีงามมากนี่ทุกคนครีมก็แบบซึมไปแล้วเครื่องของ Face Factory นะคะเขาก็จะมีเป็นเครื่องดูดซิลเซียมด้วยนะแบบนี้เครื่องดูดซิลเซียมเนี่ยเราก็สามารถเลือกระดับได้เหมือนกันมันก็จะแบบดูดไปกับตรงจมูกเราได้เลยต่อไปเราก็จะมาลงเป็นไอครีมนะคะพีทก็ใช้เป็นของ Huxley นะเดี๋ยวพีทจะออกไปฟิตเนสหน่อยทาบำรุงในวันชิลๆของเรานะคะเราก็ต้องดูแลผิวเราด้วยคือพีทรู้สึกว่าวันไหนถ้าพีทแบบไม่ได้แต่งหน้านะพีทจะรู้สึกว่าลงสกินแคร์ได้เยอะกว่าอย่างเช่นแบบวันไหนเราอยู่บ้านไปเลยหรือแบบเราตั้งใจแบบไม่แต่งหน้าเราก็ลงสกินแคร์ได้แบบเยอะอะแต่พอเราจะแต่งหน้าเราก็ลงสกินแคร์แบบ2ตัว3ตัวแล้วแต่ลิปนะคะใช้แล้วเนี่ยลิปขึ้นมาสำหรับตัวพี่ก็ใช้เป็น Bath & Body Works อันนี้มันก็จะเป็นออยล์ Jasmine and Sandalwood นะคะดีมากๆคือทุกคนมันเป็นบอดี้ออยล์ที่ไม่ทำให้ผิวเราหนึบนะคือดีมากจริงๆอ่ะใช้หลังอาบน้ำเลยก็ได้หรือว่าเราก็ทาบำรุงตัวก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้คือพี่รู้สึกว่าบางแบรนด์อ่ะบางยี่ห้อมันจะมีความเดือดค่อนข้างเยอะถ้าแบบอันไหนที่มันเหนียวเนี่ยแล้วก็ใช้หลังอาบน้ำเซตตัวหมาดๆมันก็โอเคซึมผิวได้ไวนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เหนียวเนื้อหนักอยู่แล้วอ่ะเราก็ลงได้เลยอยากบำรุงเพิ่มแล้วก็ลิปนี้ก็ทาบำรุงเพิ่มมันนิดนึงเลยทุกคนสำหรับตัวพี่ก็จะเป็นอันนี้นะคะช่วงนี้ก็ใส่เสื้อนี้ใส่ดีด้วยและนี่พีทก็ถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากที่ไปเล่นฟิตเนสมาแล้วพีทก็แวะซื้อกาแฟของร้านมิก้ามาด้วยนะปกติจะชอบกินกาแฟของร้านนี้อยู่แล้วนะคะนี่พีทสั่งมาเป็นเมนูคาปูชิโน่ก็ร้านนี้เป็นกาแฟที่อร่อยมากๆเลยชอบและนี่ก็เป็นทั้งหมดช่วงเช้าของพีทนะคะก็จะเป็นประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของพีทกันนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย